CSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะพบกับรายการกบนอกกาลาสารคดีความรู้ดูสนุกที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกพร้อมๆกับเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะคะพบกันเวลาดีๆ 6:00 น.แบบนี้ค่ะทางช่อง PSI สารดีหมายเลข0และหมายเลข99หรือจะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ Facebook Instagram และ Fanpage ของกบนอกกาลานะคะคุณผู้ชมสามารถบอกได้ค่ะว่าอยากชมเรื่องไหนของกบนอกกาลาย้อนหลังกลับไปได้ถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะและในวันศุกร์แบบนี้เราก็จะนำเรื่องราวนั้นมาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนึงค่ะและกบนอกกาลาในวันนี้นะคะยังคงอยู่กับเรื่องราวของผ้าบาติกค่ะสุดยอดผ้าระดับโลกในประเทศต้นกำเนิดที่อินโดนีเซียนะคะก่อนที่จะกลับมาปิดท้ายกันที่ผ้าบาติกแบบไทยๆค่ะซึ่งมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ในการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำสีนะคะเช่นจากผลหมากรากไม้หรือทรัพยากรในท้องถิ่นใกล้ตัวและไปชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากในหมู่บ้านทำผ้าบาติกหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่หมู่บ้านคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาดูกันนะคะว่าผ้าบาติกแบบอินโดนีเซียและผ้าบาติกแบบไทยนั้นจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในกบนอกกาลาวันนี้ค่ะ